เจริญพรสาธุชนทุกท่านที่กำลังร่วมรับชมรับฟังรายการพญาภาคุณในวันนี้วันนี้จะมาภาพความนำเสนอบทพญาสุภาษิตอีสานบทหนึ่งมีใจความว่าฟั่นไปกินมะขามป่อมฟั่นไปข้าวข้อมังมังบ่ขี่สามมือกระตายใจบทพญาที่จบลงไปแล้วนั้นแสดงให้เห็นถึงว่ากวางไปกินมะขามป้อมแต่มะขามป้อมนั้นไปติดคอละมั่งละมั่งไม่ถ่าย3วันกระต่ายตายนี่คือแปลจากพญาแต่โดยใจความแสดงให้เห็นถึงว่าอุปมาให้เห็นว่าลูกไปทำความเสียหายไปลักเล็กขโมยน้อยแต่ความเดือดร้อนกลับมาถึงผู้ปกครองถึงพ่อถึงแม่ลูกศิษย์ไปทำความเสื่อมเสียความเสื่อมเสียนั้นก็มาถึงครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นการที่เราจะทำอะไรลงไปก็แล้วแต่ให้มีสติพินิจพิจารณาว่าสิ่งที่เราทำลงไปนั้นจะไม่กระทบกระเทือนต่อบุคคลคนอื่นในทางที่ดีให้เราปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีศีล5เป็นต้นเจริญพร